สวัสดีค่ะครูชื่อจงกลกรนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วในวิชาพระพุทธศาสนาม .6 ค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะคะได้แก่ศาสนิกชนตัวอย่างนั่นเองค่ะสำหรับเรื่องราวของศาสนิกชนตัวอย่างนะคะก็จะเป็นการยกตัวอย่างบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นชาวพุทธที่ดีค่ะให้แก่นักเรียนได้ศึกษาประวัติและคุณธรรมที่ควรนำไปเป็นแบบอย่างนั่นเองค่ะสำหรับพุทธศาสนิกชนตัวอย่างนะคะก็คือชาวพุทธที่มีช่วงชีวิตหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานไปแล้วนั่นเองค่ะสำหรับท่านแรกที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะก็คือพระนาคเสนและพระยามิลินนั่นเองค่ะสำหรับพระนาคเสนนะคะเป็นผู้ที่มีช่วงชีวิตอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่6นั่นเองค่ะอยู่บริเวณใกล้กับภูเขาหิมาลัยนะคะพระนาคเสนในวัยเด็กได้ศึกษาวิทยาการต่างๆนะคะจนจบคัมภีร์ไตรเพศของพราหมณ์นั่นเองค่ะและต่อมานะคะพระนาคเสนได้พบกับพระเถระรูปหนึ่งค่ะชื่อว่าพระโรหณะเถระนั่นเองเกิดความเลื่อมใสจึงขอบวชเป็นพระภิกษุค่ะต่อมาพระนาคเสนได้บำเพ็ญเพียรถ่ายถอนกิเลสค่ะจนได้บรรลุพระอรหันต์ในขณะนั้นนะคะแผ่นดินบริเวณนั้นมีกษัตริย์อยู่พระองค์หนึ่งค่ะนามว่าพระยามิลินพระยามิลินเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถทางด้านการรบแล้วก็ด้านสติปัญญาค่ะในช่วงนั้นเนี่ยมีอมาตย์เนี่ยได้ทูลว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าพระนาคเสนอาศัยอยู่ณสังคยบริเวณท่านเป็นผู้ที่ฉลาดและมีความสามารถในการเจรจาต่อปัญหาต่างๆค่ะทำให้พระองค์เนี่ยได้เสด็จเดินทางไปหาพระนาคเสนจึงได้มีการโต้ตอบคำถามปัญหาซึ่งกันและกันซึ่งการโต้ตอบสนทนาระหว่างพระนาคเสนกับพญามิลินได้บันทึกไว้ในหนังสือมิลินทปัญหาซึ่งเป็นคัมภีร์เล่มหนึ่งในพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะสำหรับคุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างของพระนาคเสนนะคะคือเป็นผู้ที่มีปัญญาใฝ่รู้อย่างแท้จริงพระนาคเสนเป็นผู้ที่มีปัญญามากเพราะว่าเรียนรู้แล้วก็สามารถจดจำสิ่งต่างๆได้ดีตั้งแต่ยังเล็กนะคะเมื่อบวชแล้วก็ได้ศึกษาอภิธรรมจนเป็นผู้เชี่ยวชาญในพระอภิธรรมเมื่อศึกษาพระไตรปิฎกก็เป็นผู้ที่แตกฉานในพระไตรปิฎกอันมาจากความเป็นผู้ที่มีปัญญาใฝ่รู้อย่างแท้จริงนั่นเองค่ะข้อที่2นะคะทั้งพระนาคเสนและพระยามิลินเนี่ยเป็นผู้ที่มีปัญญามากใช่ไหมคะสำหรับพระนาคเสนเป็นผู้ที่มีปฏิภาณแล้วก็มีความฉลาดในการอธิบายธรรมค่ะพระนาคเสนขณะที่ท่านยังเป็นปุถุชนเนี่ยได้แสดงธรรมแก่อุบาสกจนสำเร็จเป็นอริยบุคคลแม้ตัวท่านเองก็สำเร็จเป็นพระโสดาบันในอริยบุคคลแล้วเช่นกันค่ะบุคคลต่อมาที่เราจะเรียนรู้เรื่องราวของท่านนะคะก็คือสมเด็จพระวรรณรัตน์หรือว่าเฮงเขมจารีนั่นเองค่ะสำหรับสมเด็จพระวรรณรัตน์นะคะเป็นชาวจังหวัดอุทัยธานีได้บรรพชาเป็นสามเณรและสอบปริยัติธรรมสนามหลวงได้ปริญญา5ตั้งแต่ยังเป็นสามเณรค่ะเมื่ออายุ20ปีได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเล่าเรียนจนสามารถสอบปริญญาธรรม9ได้เมื่ออายุ24ปีได้ชื่อว่าเป็นผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยเป็นผู้ที่เข้มงวดในเรื่องการสวดมนต์เช้าเย็นของภิกษุสามเณรอุบาสกและอุบาสิกาที่มาถือศีลที่วัดซึ่งเป็นการแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัยนั่นเองค่ะคุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างได้แก่การเป็นผู้ที่มีความพยายามเนื่องจากท่านได้สามารถเรียนทัพปริยัติธรรมนะคะสอบได้ในปริญญา9ประโยคตั้งแต่อายุยังน้อยเป็นนักปกครองที่ดีค่ะเนื่องจากทำหน้าที่ในการบริหารฝ่ายสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีเคารพเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาเป็นผู้ที่มีความเคารพต่อพระรัตนตรัยโดยเคร่งครัดในการสวดมนต์เช้าเย็นเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พระสงฆ์อุบาสกและอุบาสิกานั่นเองค่ะสำหรับท่านต่อมาที่เราจะศึกษาประวัติของท่านนะคะได้แก่พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนั่นเองค่ะพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเกิดที่จังหวัดอุบลราชธานีได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ15ปีแต่เมื่ออายุ17ปีได้ลาสิกขาเพื่อไปช่วยงานที่บ้านจนเมื่ออายุ22ปีได้อุปสมบทได้ขนานนามว่าภูริทัตโตเป็นนักปฏิบัติธรรมที่แท้จริงนะคะเนื่องจากท่านได้ทุดงไปยังที่ต่างๆทั่วภาคอีสานของประเทศไทยและไปถึงดินแดนประเทศลาวคำสอนของท่านได้รับการพิมพ์เผยแพร่และเป็นแบบอย่างของการฝึกจิตและการเจริญปัญญามาจนปัจจุบันสำหรับคุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างได้แก่การเทศนาสั่งสอนบุคคลด้วยหลักธรรมที่เหมาะสมแก่บุคคลต่างๆการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่เหมาะสมแก่สมณเพศมีความเพียรพยายามในการสั่งสอนมีความเอาใจใส่ในการศึกษาเล่าเรียนท่านต่อมาที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ประวัตินะคะได้แก่พระโพธิญาณเถระ
หรือหลวงพ่อชานั่นเองค่ะสำหรับหลวงพ่อชานะคะได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ17ปีต่อมาได้ลาสิกขาไปช่วยบิดาเลี้ยงชีพและตัดสินใจอุปสมบทอีกครั้งเมื่ออายุ21ปีที่วัดก่อในจังหวัดอุบลราชธานีต่อมาได้จำพรรษาที่วัดก่อนอกขณะจำพรรษาที่วัดหนองหลักได้เรียนแปลธรรมบทและแปลหนังสือธรรมบทจบไปหลายเล่มนะคะได้หันมาสนใจการปฏิบัติธรรมมากขึ้นได้มีโอกาสปฏิบัติกรรมฐานกับพระเกจิอาจารย์หลายรูปนะคะเช่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่กินรีเป็นต้นได้ทุดงไปเรื่อยๆจนได้ตั้งสำนักสงฆ์นะคะชื่อว่าหนองป่าพงวิธีการแสดงธรรมของหลวงพ่อชานะคะเรียบง่ายแต่ได้ใจความที่ลึกซึ้งจนมีชาวไทยและชาวต่างชาติสนใจในการปฏิบัติธรรมมากยิ่งขึ้นจนตั้งวัดป่านานาชาติขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2518ค่ะคุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างได้แก่เป็นผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีเป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนทางด้านวิปัสสนากรรมฐานเป็นผู้มีแบบอย่างที่ดีในการสอนสำหรับการเรียนรู้นะคะชีวประวัติของบุคคลท่านต่อไปคุณครูอยากให้นักเรียนลองอ่านข้อความดังต่อไปนี้ค่ะชื่อว่าข้อความตายก่อนตายนั่นเองค่ะตายเมื่อตายย่อมกลายไปเป็นผีตายไม่ดีได้เป็นที่ผีตายโหงตายทำไมเพียงเพื่อให้เขาใส่ลงตายโอดโหงนั่นคือตายเสียก่อนตายตายก่อนตายไม่ต้องกลายไปเป็นผีแต่กลายเป็นสิ่งที่ไม่สูญหายที่แท้เป็นความตายที่ไม่ตายมีความหมายไม่มีเกิดเลิศนักแลคำพูดนี้ผันผวนชวนฉงนเหมือนเล่นลิ้นลาวนคนตอแหลแต่เป็นความจริงอันไม่ผันแปรใครคิดแก้อาจได้ไม่ตายเอ่ยสำหรับคำกล่าวนี้นะคะเป็นคำกล่าวของท่านพุทธทาสภิกขุนั่นเองค่ะสำหรับท่านพุทธทาสภิกขุหรือพระธรรมโกษาจารย์นะคะเป็นชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้อุปสมบทเมื่ออายุ20ปีที่วัดโพธารามอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะท่านมักเทศให้ประชาชนฟังด้วยถ้อยคำที่เรียบง่ายต่อมาได้สอบนักธรรมชั้นเอกและเป็นครูสอนนักธรรมอยู่ที่วัดพระบรมธาตุชัยยาได้เดินทางเข้ากรุงเทพนะคะเพื่อเรียนพระบาลีโดยพักอยู่ที่วัดปทุมคงคาจนสอบได้ปริญญาธรรม3ประโยคได้เดินทางกลับไปยังวัดใหม่พุงเรียงที่อำเภอชัยยาเพื่อปฏิบัติธรรมต่อมาได้ตั้งสำนักศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติธรรมที่วัดกระพังจิกซึ่งขณะนั้นเป็นวัดร้างต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นสวนโมคภารามค่ะสำหรับผลงานของท่านพุทธทาสภิกขุนะคะก็จะมีผลงานเป็นหนังสืออยู่หลายเล่มด้วยกันค่ะสำหรับที่คุณครูอ่านไปแล้วนะคะก็เป็นความเรียงเรื่องตายไม่ตายนั่นเองค่ะสำหรับอันนี้ที่นักเรียนเห็นอยู่นะคะก็คือคู่มือมนุษย์และหนังสือที่ชื่อว่าตัวกูของกูนั่นเองค่ะคุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างนะคะได้แก่การเป็นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่มีวิธีการคิดที่นำไปสอนธรรมะให้ได้ผลเป็นนักประยุกต์คำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นผู้อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาค่ะสำหรับท่านต่อมานะคะก็คือพระพรหมมังคลาจารย์หรือท่านปัญญานันทภิกขุนั่นเองค่ะท่านปัญญานันทภิกขุนะคะเป็นชาวจังหวัดพัทลุงอุปสมบทเมื่ออายุ20ปีได้เดินทางไปศึกษาธรรมะที่วัดมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชสอบได้นักธรรมชั้นเอกและปริญญาธรรม4ประโยคต่อมาได้แสดงธรรมในพื้นที่ต่างๆของภาคใต้เคยเดินทางไปจำพรรษาที่สวนโมคภารามกับท่านพุทธทาสภิกขุซึ่งเป็นสหายธรรมต่อกันต่อมานะคะได้เป็นเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์ที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีท่านได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงธรรมเป็นการยืนพูดแบบที่เรียกว่าปาฐกถาธรรมท่านมีผลงานหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนาและแถบบันทึกเสียงบรรยายธรรมจำนวนมากสำหรับคุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างได้แก่มีความเป็นเลิศในการถ่ายทอดธรรมะเป็นพระสงฆ์ที่ดีเป็นสงฆ์ที่มีชีวิตเรียบง่ายเป็นนักประยุกต์วิธีเผยแผ่พระพุทธศาสนาสำหรับท่านต่อมานะคะที่เราจะได้ศึกษาประวัติกันก็คือสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์หรือปอประยุตโตนั่นเองค่ะท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรณวัดบ้านกลางเมื่อพุทธศักราช2496ก็สอบได้นักธรรมชั้นเอกนะคะต่อมาได้สอบปริญญาธรรม9ประโยคทั้งที่ยังเป็นสามเณรอยู่ค่ะซึ่งเป็นความสามารถที่พิเศษมากนะคะในขณะนั้นทำให้ความสามารถดังกล่าวเนี่ยเมื่อทราบถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้สามเณรประยุทธ์เนี่ยเป็นนาคหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์อุปสมบทณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อพุทธศักราช2504หลังจากที่ท่านปอประยุทธ์โตนะคะได้ศึกษาธรรมะต่างๆก็ได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาได้แต่งหนังสือเรื่องพุทธธรรมค่ะผลงานของท่านทำให้ท่านเนี่ยได้เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพจากองค์การยูเนสโกนั่นเองค่ะสำหรับคุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างได้แก่การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเนื่องจากท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถในการเรียนรู้ได้อย่างดีนะคะสิ่งที่ประจักษ์ชัดเจนก็คือการได้ปริยธรรม9ประโยคตั้งแต่ยังคงเป็นสามเณรอยู่นั่นเองค่ะเป็นผู้อุทิศตนให้แก่พุทธศาสนาเป็นผู้ปฏิบัติตนเรียบง่ายเป็นแบบอย่างให้แก่ภิกษุสงฆ์และบุคคลทั่วไปและสำหรับบุคคลท่านสุดท้ายนะคะที่เราจะได้เรียนรู้ประวัติของท่านก็คือสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั่นเองค่ะพระนารายณ์มหาราชเป็นกษัตริย์แห่งอยุธยาใช่ไหมคะนักเรียนน่าจะเคยได้ยินแล้วว่าท่านมีความสามารถในด้านการทูตในสมัยของพระองค์เนี่ยการทูตได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างมากในสมัยนั้นได้มีบาทหลวงชาวฝรั่งเศสได้ขอเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาและทูลเชิญให้พระองค์นับถือคริสตศาสนาทรงสามารถตอบด้วยวิธีการที่นุ่มนวลได้ว่าถ้าคริสตศาสนาเป็นศาสนาที่มีหลักการที่ดีแล้วสักวันหนึ่งพระองค์ก็จะเข้ารีดนับถือคริสตศาสนาได้ได้ทรงประกาศนะคะว่าราษฎรผู้ใดที่ต้องการจะเข้ารีดนับถือคริสตศาสนาก็สามารถทำได้ก็เป็นที่นำมาซึ่งคุณธรรมที่นักเรียนควรจะยึดถือเป็นแบบอย่างของพระนารายณ์มหาราชนั่นเองค่ะข้อแรกก็คือทรงเป็นผู้มีปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาค่ะนักเรียนจะเห็นได้ว่าในตอนที่บาทหลวงชาวฝรั่งเศสเนี่ยเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนานะคะพระองค์ไม่ได้ทรงตอบรับหรือปฏิเสธตรงๆนะคะแต่ใช้วิธีการพูดที่นุ่มนวลเพื่อรักษาน้ำใจนั่นเองค่ะทรงเป็นชาวพุทธที่ดีทรงมีความมั่นคงในพระพุทธศาสนาค่ะและมีความเมตตากรุณานั่นเองสำหรับเรื่องราวการเรียนรู้นะคะประวัติและคุณธรรมของชาวพุทธที่เป็นตัวอย่างที่ดีในวันนี้ทั้งหมดนะคะคำถามในวันนี้ก็คือนักเรียนเนี่ยสามารถนำคุณธรรมข้อใดไปใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตได้บ้างนะคะจากที่เราได้เรียนรู้กันไปก็จะเห็นว่าศาสนิกชนตัวอย่างที่ดีมีทั้งบุคคลที่เป็นนักบวชและบุคคลที่เป็นคารวาสนั่นเองค่ะหมายความว่านักเรียนเองหากเป็นบุคคลที่พยายามศึกษาธรรมะนะคะและนำไปปฏิบัตินักเรียนก็จะสามารถเป็นชาวพุทธที่ดีได้นั่นเองค่ะเรามาดูเนื้อหากันเลยนะพุทธสาวกและพุทธสาวิกานะคะวันนี้จะเรียนอยู่ที่ยกตัวอย่างมาให้เป็น6รายชื่อที่ว่าทำไมออกข้อสอบเยอะบ่อยๆนั่นเองนะคะเรามาดูความหมายกันก่อนพุทธสาวกและพุทธสาวิกาคือหมายถึงอย่างไรเลื่อนขึ้นมาเลยนะดูกันพุทธสาวกนะคะหรือพุทธสาวิกาเนี่ยหมายถึงอะไรสาวกของพระพุทธเจ้านั่นเองซึ่งได้บรรลุธรรมแล้วก็มีชีวิตอยู่ในช่วงที่พระพุทธเจ้าทำไมคะทรงมีพระชนอยู่นะเขาคิดมาให้ตัวหนาเลยนะพูดง่ายๆคือเป็นสาวกนะคะของพระพุทธเจ้านะในขณะที่ท่านทำไมคนเหล่านี้คือบรรลุธรรมเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีชีวิตอยู่ในขณะเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่นั่นเองปัญญานันทภิกขุดูสิพระพรหมมังคลาจารย์นะเดิมชื่ออะไรนะปั่นเสน่ห์เจริญนะปั่นเสน่ห์เจริญบรรพชาที่วัดอุปปนันทารามนั่นเองนะคะดูต่อท่านอุปสมบทที่วัดอะไรลูกวัดนางลาดได้รับฉายาว่าปทุมุตโรนะแปลว่าอะไรดอกบัวประเสริฐหรือผู้ประเสริฐดุจดอกบัวนั่นเองนะคะดูต่อค่ะลูกมีอะไรอีกท่านมีวิธีการเผยแผ่พุทธศาสนานะโดยการยืนพูดปาฐกถาธรรมแบบพูดปากเปล่าต่อสาธารณชนแล้วก็เน้นการยกตัวอย่างเหตุการณ์ร่วมสมัยเพื่อจะดึงดูดให้ประชาชนสนใจไงให้มองว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อเรื่องในอดีตอย่างเดียวแต่สามารถเอามาใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้รับฉายาว่าเป็นนักเทศฝีปากกล้าเลยทีเดียวนะแล้วก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้ปฏิรูปพิธีกรรมของชาวพุทธไทยนะคะพระพรหมมังคลาจารย์ปัญญานันทภิกขุนะเป็นพระไทยที่เผยแผ่พระพุทธศาสนานะณต่างประเทศด้วยนะไม่ต้องมีจุดนะลูกนะตัดจุดออกนะต่างประเทศอย่างกว้างขวางนะอบรมท่านเก่งในการอบรมพระให้เป็นนักเผยแผ่ธรรมะที่ดีเยี่ยมนะเปิดโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ด้วยนะแล้วก็มีอะไรอีกจัดค่ายต่างๆเช่นค่ายพุทธบูตรมีการเริ่มให้ฟื้นฟูนะประเพณีต่างๆให้ถูกต้องเช่นการบวชอย่างเรียบง่ายเนาะ
างทีก็กลายเป็นมีพิธีรีตองจนลืมไปแล้วว่าพุทธศาสนาคือการเน้นอยู่อย่างเรียบง่ายเข้าใจแบบอะไรคะอยู่กับธรรมชาติเนอะสร้างวัดปัญญานันทารามแล้วยังเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิเมตตาศึกษาวัดเจดีหลวงอีกด้วยนะคะท่านเนี่ยถึงแก่มรณภาพนะวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2550นะคะอายุสิริรวมอายุท่านเนี่ยก็คือ96ปี5เดือนเนาะดูต่อเลยถัดมาพระพรหมคุณาภรณ์เนาะพระพรหมคุณาภรณ์เดิมชื่อว่าอะไรลูกเนี่ยปออประยุตโตเนี่ยพระพรหมคุณาภรณ์เดิมชื่อประยุทธ์อารยางกูลเนาะดูสิมีอะไรที่น่าสนใจฉายาเนาะฉายาคือฉายาประยุทธ์โตนั่นเองแปลว่าอะไรผู้เพียรประกอบแล้วนะคะผู้เพียรประกอบแล้วอยู่บรรพชาที่ไหนวัดบ้านกลางเนาะแล้วก็ไปต่อมาไปอุปสมบทที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามเนาะแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์รับเป็นนาคหลวงและเป็นอาจารย์ประจำในแผนกเตรียมพุทธศาสตร์นะคะของมหาวิทยาลัยสงฆ์เขียนผลงานวิชาการหลายเรื่องเลยทีเดียวเช่นพุทธธรรมพจนานุกรมพุทธศาสตร์และก็ยังเป็นเจ้าของคำคมชาวพุทธต้องเลิกอะไรคะชาวพุทธต้องเลิกเป็นผู้มองแคบคิดใกล้ใฝ่ต่ำต้องเป็นผู้อะไรมองกว้างคิดไกลใฝ่สูงนี่เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพจากองค์กรอะไรจ๊ะยูเนสโกนะแล้วก็พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยบรมนาถบพิตรมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตกิติมศักดิ์นะคะสุดยอดเนาะดูต่อมีอะไรอีกเป็นศาสตราจารย์พิเศษประจำมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะแล้วก็สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรังกูลรัชกาลที่10ก็มีพระราชโองการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นั่นเองนะอันนี้ตรงนี้ที่เขียนตรงนี้ปออประยุตโตเนี่ยเป็นนามปากกาท่านนะว่าจะเห็นได้จากผลงานของท่านนะท่านเกิดเมื่อวันที่เท่าไหร่รู้ไหม12มกราคมพ.ศ.2481นะคะท่านในบรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ13ปีและเมื่อปี2494พ.ศ.2494แล้วก็มาจำพรรษาที่วัดพิเรนเนาะที่กรุงเทพแล้วก็สอบนักธรรมนะคะโอ้มีอะไรที่ประวัติเรื่อยมาเนาะที่หนูได้ดูตามนี้แต่อันนี้เป็นการสรุปแหละเราคงไม่มีเวลาจะไปลงรายละเอียดลึกนะคะดูต่อซิเลื่อนลงมาอนาคาริกะหรือคนอนาคาริกธรรมปาละนะคืออะไรมาดูกันท่านเดิมชื่ออะไรคะลูกดอนเดวิดเววาริตานเนนะเป็นชาวสิงหลนะเป็นชาวสิงหลสนใจหนังสือชื่อประทีปแห่งเอเชียนะคะประทีปแห่งเอเชียนะคะเป็นเรื่องราวว่าด้วยเรื่องของอะไรประวัติของพระพุทธเจ้าเขียนโดยเซอร์เอ็ดวินอาร์โนนะก็อ่านแล้วรู้สึกซาบซึ้งมากก็เลยเดินทางไปยังอินเดียนะเพื่อนมัสการพุทธคยาเห็นว่าอะไรชำรุดสุดโทรมเสื่อมโทรมนะก็อยู่ในความครอบครองของมหันต์ก็รู้สึกสังเวชใจนั่นเองนะสังเวชใจก็เริ่มต่อสู้เพื่อเรียกร้องนะรณรงค์ให้นำพุทธคยากลับคืนมาเป็นสมบัติของชาวพุทธละกันเนาะต่อมาก็อะไรอีกคะลูกตั้งสมาคมมหาโพธิโคลัมโบนั่นเองนะจ๊ะส่งสมณทูตไปที่พุทธคยามีอะไรอีกผลงานเด่นๆนะจัดทำวารสารมหาโพนะคะจัดทำวารสารมหาโพนะและมีอะไรอีกคะลูกดูสิก่อตั้งสภาศาสนานะก่อตั้งสภาศาสนาที่ชิคาโกเดินทางไปนมัสการสารนาถแล้วก็ยังซื้อที่ดินสารนาถเพื่อตั้งเป็นศูนย์การศึกษาพุทธศาสนาอีกด้วยนะสถาปนาพุทธธรรมเพื่อสันติภาพแล้วก็อะไรคะความมั่นคงนั่นเองนะมีอะไรอีกดูสิต่อมาก่อตั้งมูลคันทกุฎีวิหารนะแล้วก็ยังเป็นผู้จุดประกายอะไรลูกเป็นผู้จุดประกายแล้วก็ฟื้นฟูการศึกษาพุทธศาสนาในไหนคะลูกอินเดียนั่นเองนะในอินเดียนะดูต่อสิถัดมาลำดับที่6นะคะดร.บาบาซาเฮบเอมเบดกาท่านนี้น่าสนใจนะอัตชีวประวัติท่านเนาะเอมเบดกาเนาะเก่งมากดูต่อชื่อเต็มของท่านคือดร.พิมรารามจีเอมเบดกาเดิมเนี่ยนามสกุลของท่านคือสักเปล่านะเกิดในตระกูลจันทานเป็นคนนอกวรรณะอันนี้เราเรียนไปแล้วเนอะไม่มีเกียรติต่ำต้อยไม่มีสิทธิ์อะไรในสังคมเลยนะคะดูต่อค่ะลูก
มีอะไรอีกในวัยเด็กเนี่ยนะจ๊ะด้วยความที่พอไม่มีสิทธิ์อะไรในสังคมก็มักจะถูกอะไรเหยียดหยามไงเป็นจันทานคนนอกวรรณะเหยียดหยามถูกเหยียดหยามจากคนทั่วไปครูบาอาจารย์เพื่อนร่วมชั้นแล้วก็ไม่มีสิทธิ์อ่านหนังสือเนาะที่เป็นภาษาสันสกฤตเพราะว่าอันนี้คือสงวนไว้เฉพาะคนวรรณะพราหมณ์เท่านั้นนะพอการที่ไม่มีสิทธิ์อ่านหนังสือคือปิดกั้นทางความคิดไหมเออน่าสงสารนะการอยู่ในสภาพสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำอยุติธรรมอย่างนี้ท่านก็ต้องการจะหลุดพ้นจากสภาพดังกล่าวนะครูคนหนึ่งเนี่ยเห็นความตั้งใจของท่านอย่างมากในการใฝ่เรียนนะก็ทำไมคะอนุญาตให้ท่านใช้นามสกุลเอมเบดกาของตัวเองนะอ๋อคือมีคู่มาทำไมมีคนที่เมตตาท่านนะช่วยเหลือท่านเข้าเรียนสุดท้ายก็ได้เข้าเรียนโดยไม่มีใครรู้ว่าเป็นจันทานนะแล้วต่อมาความลับถูกเปิดเผยก็ถูกรังเกียจแน่นอนก็ต้องอดทนเรียนเติมนอนหนูในลูกนะเรียนต่อไปนะอดทนเรียนต่อไปจนจบระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียนะแล้วก็โดยที่มีใครสนับสนุนมหาราชแห่งบาราโดสนับสนุนนั่นเองนะจบโคลัมเบียได้นี่สุดยอดนะลูกแต่ถึงจะเรียนจบปริญญาเอกก็ถูกต่อต้านจากคนในสังคมสุดท้ายก็ถูกขับไล่ออกจากบ้านพักและที่ทำงานนะก็มาทำงานเป็นนักอะไรคะลูกแก้เป็นนอนหนูลูกเป็นนักปฏิรูปสังคมเพราะเห็นความเหลื่อมล้ำนะมีความอยุติธรรมที่ตัวเองเจอก็เพื่อต้องการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมสะท้อนสังเกตไหมบางทีเขาบอกว่าทำไมเรื่องดีๆบางคนสนใจว่ามองว่าทำไมเรื่องดีๆต้องเกิดกับคนโทษทีเรื่องแย่ๆทำไมต้องเกิดกับคนที่ดีมันก็เลยมีหลักปรัชญาคำนึงที่เขาจะพูดคำว่า why คือทำไมทำไมบางทีคนเราต้องถามว่าทำไมสิ่งต้องเกิดกับเราคนที่เป็นปุจฉาวิสัชนาใช่ไหมเขาตอบกลับมาว่า why not คือแล้วทำไมจะไม่ล่ะเพียงแค่เพราะท่านเป็นคนดีแต่ด้วยเพราะท่านเป็นคนดีเนี่ยแหละพอท่านเจอสิ่งที่ไม่ดีปุ๊บท่านอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ทำไมเพราะท่านเป็นคนดีท่านเลยอาจจะมีใจกล้าหาญที่จะทำไมวันหนึ่งที่จะได้เป็นทำไมคะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นไงถึงให้เกิดเรื่องไม่ดีกับคนดีเพราะคนดีอาจจะนำไปทำอะไรต่ อสู้เพื่อชัยชนะที่เป็นอะไรคะลูกในทางธรรมดูต่อ นะท่านก็ทำหน้าที่อะไรอีกละ่ะปฏิรูปการศึกษาของคนจันทานก่อตั้งมหาวิทยาลัยสิทธัตถะเห็นไหมชื่อเดียวกันเลยนะกับเจ้าชายสิทธัตถะมหาวิทยาลัยมิลินทะอนุญาตให้คนทำไมลูกทุกวันนะได้รับโอกาสการศึกษาอย่างเท่าเทียมเพราะท่านมองว่าการศึกษาความรู้จะเป็นจุดที่เปลี่ยนความคิดของคนได้ดีที่สุดเป็นอาวุธที่ดีที่สุดเนาะได้รับการยกย่องจากคนนอกวรรณะอย่างมากเลยในหมู่จันทานด้วยกันหันมานับถือพระพุทธศาสนาเพราะเป็นศาสนาที่ไม่แบ่งชนชั้นวรรณะแล้วก็ประกาศตัวเป็นพุทธมามกะไงนี่แหละแล้วดูต่อสิคนจำนวนมากก็เลยหันมานับถือพุทธศาสนาตามนะท่านก็พยายามกอบกู้พุทธศาสนาในอินเดียทำได้เพียง3เดือนก็เสียชีวิตดูสิมีอะไรบ้างนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนเราไม่ใช่ดีเพราะโคตรนะพิมพ์สลับเนอะไม่ใช่ดีเพราะตระกูลนะไม่ใช่ดีเพราะทรัพย์แต่จะดีหรือชั่วจะขึ้นอยู่กับการกระทำของบุคคลนั่นเองอันนี้เราก็จะจบในส่วนพอยต์ประเด็นดีที่หนูได้เห็นอะไรคะลูกชาวพุทธตัวอย่างใช่ไหมที่เราได้เรียนประวัติของแต่ละคนที่มีพื้นเพมาหลากหลายสิ่งที่แต่ละคนแต่ละชาวพุทธแต่สิ่งที่หรือกิจอันดีงามที่พุทธศาสนิกชนแต่ละท่านได้ประกอบไว้ครั้นยังมีชีวิตอยู่อันนี้ก็หวังว่าจะเป็นแบบอย่างให้หนูใช่ไหมในการใช้ชีวิตแล้วก็แน่นอนนอกเหนือจากเอามาสอบนะลูกนะแต่ยังไงเราก็ยังต้องสอบอยู่เราก็มาดูเมมโมรี่มีสูตรจำกันค่ะมาดูเลย memory มีสูตรจำนะชาวพุทธตัวอย่างนะลิไทไตรภูมิชินราชชินสีทำปกครองคือเขาแยกมาให้เลยใช่ไหมตามแต่ละท่านไงแต่ละคนวันนี้ที่เราเรียนนะเขาแยกมาให้เลยหนูดูซิชาวพุทธตัวอย่างเราดูคำท่องของเราลิไทไตรภูมิชินราชชินวิลิไทไตรภูมิชินราชชินสีทำปกครองคือหมายถึงอะไรจ๊ะทวนกันนิดหนึ่งสิออกอะไรลูกพระยาลิไทใช่ไหมพระยาลิไทหรือพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งเนาะแต่งในผลงานของท่านมีอะไรเป็นผู้พระราชนิพนธ์อะไรคะไตรภูมิกถาหรือที่เขาเรียกว่าเตภูมิกถาหรือไตภูมิพระร่วงนะและสร้างอะไรลูกพระพุทธอะไรพระพุทธชินสีพระพุทธชินราชแล้วก็ใช้ธรรมะในการปกครองนั่นเองนี่คือคำท่องจำของหนูท่านถัดมาคือใครลูกพระธรรมโกษาจารย์ใช่ไหมหรือท่านพุทธทาสภิกขุใช่ไหมก็เป็นนี่ไงชื่อพุทธทาสใช่ไหมเสนาบดีตอนท้ายท่านได้รับการยกย่องใช่ไหมเสมือนเสนาบดีเสมือนเสนาบดีแห่งกองทัพธรรมในยุคกึ่งพุทธกาลก็เป็นเสนาบดีกึ่งสวนโมกดึงออกวัตถุนิยมนะก็เป็นเสนาบดีกองทัพธรรมนะกึ่งพุทธกาลนั่นเองสร้างอะไรสวนโมกเพื่อต้องการจะดึงให้คนออกจากวัตถุนิยมไงต่อมาลูก
ถัดมาคืออะไรปัญญานักเทศปัญญานันทภิกขุจำได้เนอะปัญญานันทภิกขุถ้าจำไม่ได้แล้วก็ใส่ตรงนี้ไปด้วยก็ได้ปัญญานันทภิกขุหรือพระธรรมพระพรหมมังคลาจารย์เนอะปัญญานันทภิกขุพระพรหมมังคลาจารย์เป็นนักเทศยืนเทศจำได้ไหมปากกล้าพูดปากเปล่าไม่เอาใบลานเนอะคือพูดปากเปล่าได้เต็มที่เลยนะคะรวมถึงยกตัวอย่างเหตุการณ์สถานการณ์ในปัจจุบันมาปรับใช้เพื่อดึงให้คนทำไมให้ประชาชนสนใจนั่นเองได้รับการยกย่องว่าจะเป็นอะไรเป็นผู้ปฏิรูปพิธีกรรมของชาวพุทธนะคะของชาวพุทธไทยนะต่อมาท่านถัดมาล่ะประยุตโตยูเนสโกสันติภาพโคสาจารย์ประยุตโตพระพรหมคุณาภรณ์ใช่ไหมหรือฉายาประยุตโตคือผู้เพียรประกอบแล้วใช่ไหมความหมายได้รับการยกย่องจากยูเนสโกเนอะในเรื่องของอะไรจ๊ะรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพเนอะยูเนสโกการศึกษาเพื่อสันติภาพนะจ๊ะดูต่อซิเป็นโคสาจารย์และได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นอะไรลูกสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ไงโดยใครข้าราชการที่10สถาปนาเนอะสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ถึงมีคำนี้ต่อมาท่านถัดไปธรรมปาลพุทธคยาฟื้นฟูฟื้นพุทธในอินเดียนี่คือใครคะลูกคือท่านถัดมาคือใครธรรมปาละไงอนาคาริกนะธรรมปาละนะคะดูซิว่าอะไรพุทธคยาฟื้นฟูในอินเดียใช่ไหมท่านเดินทางไปนมัสการพุทธคยาเห็นว่าเสื่อมโทรมเกิดสังเวชใจรณรงค์ให้ทำไมพยายามจะให้พุทธคยากลับมาเป็นสมบัติของชาวพุทธใช่ไหมแล้วก็ทำอะไรอีกลูกดูซิต้องการฟื้นฟูพุทธศาสนาในอินเดียด้วยนั่นเองนะคะเป็นผู้จุดประกายในการฟื้นฟูพุทธศาสนาในอินเดียเอ็มเบดการ์ท่านสุดท้ายที่เราเรียนกันวันนี้เนอะด็อกเตอร์อะไรจะลูกทวนชื่อกันนิดนึงสิบาบาซาเฮบเอ็มเบดกาเนาะเป็นผู้ล้มวรรณะคือเป็นคนนอกวรรณะท่านเกิดตระกูลจันทานใช่ไหมแต่ได้อะไรลูกได้นามสกุลเอ็มเบดกามาจากครูที่โปรดท่านเห็นว่าท่านใฝ่เรียนนะอยากให้ท่านได้ดีช่วยจนได้เรียนในมหาลัยเรียนจบปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียแต่ว่าก็มาไม่ใช่เรื่องง่ายๆเรียนก็ต้องมีการถูกกดขี่เหยียดหยามเนะเมื่อความแตกว่าท่านอยู่วรรณะไหนใช่ไหมท่านก็พอจบมาปุ๊บก็ทำไมลูกต้องการจะปฏิรูปการศึกษาใช่ไหมให้โอกาสนะปฏิรูปการศึกษาให้โอกาสคนนอกวรรณะได้มีโอกาสเรียนต้องการจะล้มล้างระบบชนชั้นวรรณะท่านก็เลยถึงยิ่งฝ่ายพุทธศาสนาเพราะพุทธศาสนาไม่มีการแบ่งชนชั้นจำได้นะแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยมากมายเลยตั้งอะไรบ้างลูกเช่นมหาวิทยาลัยอะไรมหาวิทยาลัยสิทธัตถะตามชีตของหนูเนี่ยสิทธัตยาลัยในมหาวิทยาลัยสิทธัตถะตั้งมหาวิทยาลัยมิลินทะเป็นต้นนะคะนี่ก็ได้รับการยกย่องเป็นอย่างมากเลยนะจากคนอะไรนอกวรรณะนั่นเองแล้วก็พยายามกอบกู้พุทธศาสนาในอินเดียทำได้เพียง3เดือนก็เนาะเสียชีวิตลงนั่นเองนะคะเราจบ Memory มีสูตรจำช่วงถัดไปคือแอปพลิเคชันนำไปใช้ค่ะแอปพลิเคชันนำไปใช้ดูซิข้อที่1เรามาทดลองความรู้ของเรากันนิดนึงพระมหากษัตริย์พระองค์ใดเป็นผู้พระราชนิพนธ์หนังสือเตภูมิกถาหรือไตรภูมิพล่วงอยู่ในคนแรกของเราที่เรียนไปวันนี้คือพญาลิไทยเก่งมากเนอะนี่ก็ถามความจำความรู้แหละพุทธสาวกคนใดเป็นผู้ที่มีปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะให้ผู้ที่นับถือศาสนาต่างๆได้เข้าใจหลักธรรมที่ตนนับถือแล้วสร้างความปรองดองในทุกศาสนาใครคะที่เป็นศึกษาเรียนรู้มากมายเลยเกี่ยวกับศาสนาอื่นๆเลยใครคะลูกพระธรรมโกสาจารย์เนอะพระธรรมโกสาจารย์ไหนเราดูซิแล้วพระธรรมโกสาจารย์ตรงเนี้ยเราเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าอะไรดูซิท่านพุทธทาสภิกขุนั่นเองท่านพุทธทาสภิกขุนะจ๊ะส่วนพระปัญญานันทภิกขุอย่าปนกันนะลูกนะนี่คือพระพรหมมังคลาจารย์อย่าปนนะอย่าปนถัดลงมาข้อที่3ค่ะลูกท่านอนาคาริกธรรมปาละเนี่ยนะได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธตัวอย่างด้วยเนี่ยด้านใดค่ะลูกด้วยตัวเองด้านใดลูกเป็นผู้อะไรฟื้นฟูพุทธศาสนาในอินเดียอยู่ในเมมโมรี่มีสูตรจำของเราแล้วนะข้อ4ผู้ที่ต่อสู้กับระบบวรรณะแอนอันนี้ง่ายไหมในอินเดียจนกลายเป็นชาวพุทธตัวอย่างคือบุคคลใดอันนี้ชัดเจนเลยในคำท่องของเราดร.เอ็มเบดการ์นั่นเองนะคะดูถัดมาซิข้อที่5ผู้ที่รับการยกย่องเป็นเสมือนเสนาบดีแห่งกองทัพธรรมในยุคกึ่งพุทธกาลเยี่ยงพระมหากัสสปะเลยครั้นสมัยพุทธกาลคือใครคะลูก
พระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุตอบ2ทำได้ไหมอันนี้ไม่ยากเนอะเพราะว่าอันนี้เนื้อหาค่อนข้างชัดเจนเลยก็ตามทวนความรู้ของเราไปแต่ไม่เป็นไรเรามาทวนกันอีกรอบในช่วงถัดไปที่เรียกว่า one page ไว้หน้าเดียวค่ะเรามาดูกันเลยมีอะไรบ้างชาวพุทธตัวอย่างใช่ไหมวันนี้ที่เราเรียนแต่ละท่านเนาะพญาลีไทยนะคะทำอะไรบ้างใช้ธรรมะปกครองมีการจัดระเบียบสงฆ์เติมการันครั้งแรกไมโทเนาะพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงหรือเตภูมิกถานะคะสร้างอะไรอีกพระพุทธอะไรชินสีพระพุทธชินราชพระศรีศาสดานะท่านพุทธทาสภิกขุล่ะเป็นเสนาบดีกองทัพธรรมกึ่งพุทธกาลเยี่ยงพระมหากัสสปะในสมัยพุทธกาลก่อตั้งสวนโมกนะคะสวนโมกไม่มีแม่ไม่มีสวนโมกใช่ไหมเข้ามาทางธรรมพระมารดานั่นเองนะต้องการตั้งสวนโมกเพื่อให้ดึงคนออกจากอะไรวัตถุนิยมแล้วก็ได้สอนศาสนาหรือพุทธศาสนาในแนวคิดตามที่ท่านเชื่อมั่นนะแล้วก็บวกกับการปลูกฝังสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาเพราะท่านเชื่อว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีนะท่านปัญญานันทภิกขุนะคะเป็นนักเทศเติมการันฟีปากกล้าเติมไมโทจัดค่ายพุทธบุตรนะลูกนะแล้วก็แสดงปาฐกถาธรรมแบบปากเปล่านะโดยที่อาศัยการยกเหตุการณ์ปัจจุบันเข้ามาสอดแทรกพร้อมกับข้อธรรมะเพื่อจะดึงให้ประชาชนสนใจมันไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อไงเก่งมากในเรื่องของการเทศถัดมาล่ะใครปออประยุตโตเนาะนี่คือใครสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ในภายหลังเนาะรัชกาลที่10นะคะสถาปนาให้ท่านนะได้รับรางวัลยูเนสโกด้านการศึกษาเพื่อสันติภาพด้วยนะเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ด้านนี้อนาคาริกธรรมปาละล่ะท่านเป็นผู้ที่ทำใหม่คะลูกเรียกร้องให้คืนพุทธคยาเมื่อเป็นนมัสการแล้วก็สังเวชใจเนาะเห็นว่าอู๋ไม่ได้รับการดูแลนะมันเสื่อมโทรมเหลือเกินนะก็พยายามเรียกร้องให้คืนมาเป็นทรัพย์สมบัติของชาวพุทธและท่านก็ฟื้นฟูหนึ่งในสิ่งที่ท่านทำเป็นอย่างมากนะเพียรก็คือฟื้นฟูศาสนาพุทธในอินเดียนะส่วนท่านถัดมานี่คือใครลูกอันนี้ไม่ใช่อนันทบินทิกะเศรษฐีนะตัดออกเลยนะหัวข้อนี้เบลอไปหน่อยนะคะในชีตนะอันนี้ชีตนี้ต้องเป็นใครคะลูกท่านเอ็มเบดกาเอ็มเบดกาเนี่ยบางทีตัวสะกดภาษาไทยที่บอกพอเราแปลมาจากภาษาอังกฤษอาจจะสะกดต่างกันก็ไม่เป็นไรนะแต่ให้ได้รู้ว่าอ่านชื่อออกเสียงนี่เป็นเอ็มเบดกานะคะก็เข้าใจได้ว่าเป็นคนเดียวกันท่านล้มเลิกระบบวรรณะตั้งมหาวิทยาลัยสิทธัตถะมหาวิทยาลัยมิลินทะใช่ไหมต้องการจะให้คนที่ทำไมคะนอกวรรณะได้มีการศึกษาต้องการลดระบบชนชั้นนะล้มเลิกระบบวรรณะนั่นเองพวกชนชั้นพยายามกอบกู้พุทธศาสนาในอินเดียนะคะนี่ก็จะเป็นชาวพุทธตัวอย่าง6ท่านที่เราเรียนกันไปพญาลีไทยพุทธทาสภิกขุปัญญานันทภิกขุเนาะปออประยุตโยนะโทธีประยุตโตนะอนาคาริกธรรมปาละและท่านดร.เอ็มเบดกานะจ๊ะก็วันนี้จบไว้เท่านี้นะคะก็เราเจอกันคราวหน้านะคะเด็กๆขอบคุณค่ะผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน